ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในกลางท้องของเราที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมืออย่างง่ายๆสบายๆจะตรึกระลึกนึกถึงองค์พระแก้วใสบริสุทธิ์หรือดวงแก้วใสใสบริสุทธิ์ก็ได้หรือจะวางใจหยุดนิ่งเฉยๆในกลางกายอย่างสบายๆโดยไม่นึกเป็นภาพก็ได้จะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังก็ได้หรือจะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรเราวัตถุประสงค์เราต้องการฝึกใจเนี่ยให้หยุดให้นิ่งแล้วว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงที่เราปรารถนาเมื่อพระรัตนตรัยท่านสิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เราก็จะต้องเอาใจนะมาหยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ท่านอยู่ตรงไหนก็ต้องเอาใจนะไปหยุดอยู่ที่ตรงนั้นและนี่คือเป้าหมายหลักวัตถุประสงค์หลักของการเกิดมาเป็นมนุษย์ในแต่ละภพแต่ละชาติส่วนเรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องรองไม่ว่าจะเป็นธรรมมาหากินหรือเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องที่รองลงมาแต่ก็ต้องทำควบคู่กันไปแต่ให้รู้ว่าอันไหนเป็นเรื่องหลักอันไหนเป็นเรื่องรองไม่ถ้าหากเราไม่รู้อย่างนี้เนี่ยเราอาจจะทำเรื่องรองเป็นเรื่องสำคัญส่วนเรื่องหลักเราไม่สนใจนี่ก็คืออันตรายสำหรับการมาเกิดในแต่ละภพแต่ละชาติเพราะกว่าจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายมันมีขั้นมีตอนมันเยอะแม้เราจะเห็นคนเกิดมากมายตามโรงพยาบาลหรือที่ต่างๆก็ตามแต่ว่าแต่ละคนกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์มันยากรวมทั้งตัวเราด้วยเราจะเอาเฉพาะสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อเพียงอย่างเดียวนั่นมาเป็นข้อสรุปว่ามนุษย์เกิดง่ายไม่ได้เพราะมีบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตามนุษย์เรื่องของชีวิตเป็นเรื่องซับซ้อนละเอียดอ่อน
โดยเฉพาะชีวิตในสังสารวัฏจะอาศัยมังสะจักษุหรือตาเนื้ออย่างเดียวหรือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาเพียงดีอย่างเดียวเป็นข้อสรุปไม่ได้เราจะต้องฟังจากท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งทั้งตลอดแล้วก็หมดกิเลสเท่านั้นแหละเป็นต้นแบบเป็นเนติแบบแผนคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะผู้ที่หมดกิเลสแล้วเนี่ยไม่ได้หวังอะไรเป็นสิ่งตอบแทนนอกจากมหากรุณาปรารถนาดีกับเราด้วยความจริงใจที่ท่านจะบอกเรื่องราวในการฝึกตนของท่านตั้งแต่เป็นปุถุชนกิเลสหนาเป็นยายหยาบจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พ้นจากกิเลสอาสวะแล้วนั่นแหละมาบอกเล่าให้เราฟังถ้าจะให้เลือกเชื่อควรเลือกเชื่อพระองค์มากกว่าจากผู้ที่ยังไม่หมดกิเลสแต่เขามีเป็นนักคิดมีดวงปัญญาระดับหนึ่งซึ่งความรู้ยังไม่สมบูรณ์เพราะยังมีกิเลสอยู่มันก็มีผิดบ้างถูกบ้างเมื่อท่านสรุปเอาว่าการทำพระนิพพานให้แจ้งคือวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็จะต้องทำตามคำสั่งสอนของพระองค์ท่านเพราะเหตุนี้แหละเราจึงจะต้องศึกษาให้รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องหลักของชีวิตอะไรเป็นเรื่องรองลงมาแต่ก็ต้องทำควบคู่กันไปตอนนี้เราได้เรียนรู้แล้วได้ศึกษาแล้วแล้วก็กำลังจะปฏิบัติอยู่หรืออย่างเดียวคือทำความเพียรให้มันต่อเนื่องให้มันสม่ำเสมออย่างถูกหลักวิชาเหมือนนักบินที่มีชั่วโมงบินเยอะๆเราก็ต้องมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางกายเนี่ยให้มากๆควบคู่กับภารกิจในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะศึกษาเรียนไม่ว่าจะทำมาหากินหรืออยู่บ้านเฉยๆก็ตามเราก็จะต้องฝึกทำทั้งสองอย่างเนี่ยให้มันควบคู่กันไปใหม่ๆเนี่ยมันก็คลุกคลักหน่อยคุกคลิกต้องใช้ความพยายามต้องฝืนการฝึกก็คือการฝืนนั่นแหละใช้ความพยายามที่ประกอบไปด้วยอิทธิบาท4นั่นแหละมีสติสบายสม่ำเสมอมีใจรักเอาใจจดจ่อมันสังเกตทำบ่อยๆเข้าจากเรื่องยากมันก็จะกลายมาเป็นเรื่องง่ายจากเรื่องง่ายก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราทำได้ควบคู่กันไปคล้ายการขับรถตาก็ดูหูก็ฟังปากก็พูดจมูกก็หายใจมือซ้ายมือขวาและเท้าเราก็ใช้มันยังไปพร้อมๆกันได้ขับรถนั่นเรายังใช้หลายอย่างพร้อมกันแต่การทำงานทางใจมันใช้แค่สองอย่างเท่านั้นแหละใช้ทางใจคือข้างในหยุดนิ่งข้างนอกก็เคลื่อนไหวสองประสาน
งานจึงจะมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลแล้วมันก็จะรู้สึกง่ายเราจะพูดจะคุยจะทำมาหากินปากพูดตาเนื้อกับมองดูบุคคลที่เราพูดแต่ภายในเราเห็นองค์พระแจ่มใสเห็นดวงธรรมสว่างสวัยชีวิตอย่างนี้จึงจะเป็นชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีใครทำอย่างนี้ได้ในอดีตก็มีคนทำได้ปัจจุบันก็มีคนทำได้ในอดีตเราลองนึกถึงบุคคลที่เราได้รู้จักเราคุ้นเคยอย่างท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมหาอุบาสิกาวิสาขาเป็นต้นท่านก็เป็นนักธุรกิจมีภารกิจมากมายทีเดียวธุรกิจท่านก็ทำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ทำไปแต่ใจข้างในท่านสว่างหยุดนิ่งกับสภาวะธรรมที่ท่านได้เข้าถึงเมื่อเป็นพระโสดาบันก็เห็นกายธรรมพระโสดาบันหน้าตัก5วาสูง5วาเกศดอกบัวตูมใสเกินใสสวยเกินสวยสว่างอยู่ภายในกลางกายท่านควบคู่กับธุรกิจการงานภารกิจที่ท่านทำอยู่แม้เหตุการณ์จะผ่านมา 2,500 กว่าปีในยุคนี้นะตั้งแต่การมันเกิดขึ้นของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลท่านก็ฟื้นฟูวิชาธรรมกายหวนคืนมาใหม่โดยการสละชีวิตของท่านก็ทำให้คนได้เข้าผู้มีบุญได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวชัดใสแจ่มตลอดเวลาแล้วก็ทำธุรกิจการงานทำมาค้าขายคลองเรือนไปเรียนหนังสือหนังหาเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านที่ไม่เหงาไม่เฉาแต่ว่ามีความสว่างสวัยเป็นสุขเป็นผู้เฒ่าที่ใครอยากจะเข้าใกล้อยากรูปนื้อรูปตัวเพราะว่าเข้าใกล้แล้วร่มเย็นเหมือนอยู่ใต้ร่มโพร่มไทรก็เพราะภายในน่ะท่านเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและนับจากนั้นมาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็หวนคืนมาใหม่เอาของเก่ามาเป่าฝุ่นใหม่เรายังอยู่ในยุคของท่านแม้มาไม่ทันท่านแต่ก็ยังทันวิชาธรรมกายซึ่งก็เป็นอันเดียวกับคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้กล่าวถึงธรรมกายเอาไว้มีปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ในทุกๆนิกายจะว่าใครจะทราบซึ้งหรือเข้าถึงได้เพียงไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งเมื่อเรายังอยู่ในยุคเราก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญไม่ต้องไปน้อยเนื้อต่ำใจว่ามาเกิดไม่ทันสมัยพุทธกาลแต่ว่ายังมาทันความรู้ที่จะทำให้รู้ว่าในตัวเรามีพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะศึกษาฝึกฝนและเข้าถึงได้สามารถทำควบคู่กันไปได้ทั้งสองอย่างที่จะทำให้ชีวิตของเราเป็นชีวิต 200% คือความสำเร็จในด้านโลกิยทรัพย์ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอก
และอีก 100% ในด้านการเข้าถึงอริยทรัพย์ภายในเกิดถึงพระธรรมกายในตัวทั้งพระทั้งโยมเนี่ยสามารถทำได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกฝนอบรมใจกันไปการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเป็นมหากตกุศลเป็นบุญใหญ่ที่จะทำให้เราเนี่ยไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาคือที่สุดแห่งธรรมแล้วเราจะพักกลางทางกันที่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษก็โดยการทำอย่างนี้แหละดังนั้นตอนนี้ให้เอาใจหยุดนิ่งๆนะลูกนะหยุดอยู่ภายในกลางกายของเราไม่ว่าหลับตาแล้วมันจะมืดหรือว่ามันจะสว่างไม่ต้องไปคำนึงถึงให้ใจมันหยุดให้ใจมันนิ่งและอยู่กับเนื้อกับตัวแค่นี้ก็พอเพียงพอแล้วต่อจากนั้นเดี๋ยวมันก็จะเป็นไปเองไปสู่ในระดับที่เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวของเราไม่ว่าจะเป็นความโล่งความโปร่งความเบาสบายแสงสว่างแห่งภายในคือแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์ของดวงจิตที่เอาชนะนิวรธรรมได้เข้าถึงดวงธรรมที่มีอยู่แล้วเข้าถึงกายภายในกายมนุษย์ละเอียดทิพย์ผมอรูปผมแล้วก็จะเข้าถึงกายทางกันไปเองมันขึ้นอยู่ว่าถ้าเราให้โอกาสใจของเรากลับสู่ที่ตั้งดั้งเดิมภายในไม่ว่าจะตื้อจะตันจะทึบแค่ไหนก็ตามเพียงแค่นี้เท่านั้นแหละเดี๋ยวเราก็จะสมปรารถนาถ้าเรากำความสำเร็จเอาไว้ในมือไว้ล้านเปอร์เซ็นต์ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวโดยการให้โอกาสใจของเรากลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมมาอยู่ภายในแม้ว่าหลับตาแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่มีทิศทางมันเหมือนมันตื้อมันตันมันเหมือนว่าเราจะหาศูนย์กลางกายไม่เจอเหมือนว่าเราไม่มั่นใจว่ามันถูกฐานที่7หรือไม่ก็ตามเรื่องนั้นไม่สำคัญเท่ากับเราให้โอกาสตัวเองเพียงแค่ปิดเปลือกตาเบาๆไม่ถึงกับปิดสนิทนักแค่ปลือตานิดๆนั่งหน้ายิ้มยิ้มทำใจให้เบิกบานสบายใจอยู่ในกลางท้องอยู่กับเนื้อกับตัวแค่นี้แหละความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นสักวันหนึ่งแต่เราจะไปคำนึงถึงว่าเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่มันก็ไม่สำคัญสำคัญว่าเราจะต้องเข้าถึงอย่างแน่นอนทำไปเพียงอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละความสำเร็จความสมหวังก็จะบังเกิดขึ้นและยามใดเมื่อเราได้เข้าถึงพระธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายกันต่อไปด้วยพระธรรมกายเมื่อธรรมจักขุและญาณทัศนะเกิดขึ้นดวงบุญและผลแห่งการกระทำความดีก็จะปรากฏอยู่ในสายตาของเราที่ปิดสนิทที่มีเปลือกตาปิดลงมาเรามองผ่านไปด้วยสายตาของพระธรรมกายเราจะเห็นดวงบุญใสๆบังเกิดขึ้นและเห็นภาพเป็นการกระทำความดีของเรา
ซึ่งเป็นภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามเห็นในขณะที่ใจบริสุทธิ์สว่างสวยเป็นกลางกลางมันจะเพิ่มมหาปิติเกิดขึ้นแล้วเราก็จะเห็นผลแห่งการที่เราประกอบเหตุหรือการกระทำในคราวนี้เนี่ยที่มันจะส่งผลกันต่อๆกันไปโดยตัวของเราเองเหมือนท่านผู้รู้ทั้งหลายนั่นแหละยิ่งเห็นก็ยิ่งปลื้มยิ่งเห็นก็ยิ่งชื่นใจเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะลูกนะทำใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันใสๆให้มันสว่างสวยเพราะว่าบุญกับบาปยังปะทะกันอยู่เขายังสู้กันอยู่ยามใดที่อกุศลก็สิงจิตก็ทำให้เรานี่ดำเนินชีวิตผิดพลาดผลก็คือมันมีวิบากเป็นบางสำเร็จเป็นอุปสรรคของชีวิตติดข้ามชาติมาท่านจะได้แก้ไขในส่วนนี้นะหนักก็ให้เป็นเบาเบาก็ให้ละลายหายสูญไปเลยแล้วก็เอาบุญศักดิ์สิทธิ์ที่เราทำผ่านมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเอามาตั้งผังสำเร็จติดลงไปในกลางกายของเราทุกๆกายจะมีกี่กายเนี่ยท่านก็คุมติดหมดเลยซ้อนผังให้หนาแน่นนับชั้นไม่ถ้วนทีเดียวในทุกๆกายจนกระทั่งพยามารเนี่ยมันระเบิดไม่แตกโดยเฉพาะผังที่จะไปเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีในภพเบื้องหน้าเช่นรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4จรณะ15มีโมก8เป็นต้นรวมทั้งเกิดมาก็ให้ได้เห็นธรรมะตั้งแต่ยังเยาว์วัยระลึกชาติได้แล้วก็ให้สร้างความดีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งหมดอายุขัยเกิดในตระกูลที่ดีที่มีสมบัติตักไม่พร่องนำมารองรับเราอย่างนี้เป็นต้นเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีติดไปในภพเบื้องหน้าทุกภพทุกชาติกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ตั้งปังสำเร็จในปัจจุบันในชาติที่จะให้ความสำเร็จมันเกิดขึ้นในทุกสิ่งที่เราปรารถนาทั้งการทำมาหากินในการคลองเรือนในการประพฤติปฏิบัติธรรมในการสร้างบารมีแต่เนื่องจากปัจจุบันนี้มันเป็นผลที่เราประกอบเหตุจากในอดีตมาเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัจจุบันนี้มันจึงต้องใช้กำลังบุญเยอะบางทีมันไม่เห็นผลนันตาเห็นเพราะสิ่งที่เราทำผ่านมามันก็ไม่น้อยมันเยอะแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้บางทีพลอยไปนึกว่าบุญไม่ช่วยที่จริงบุญเราช่วยอยู่ตลอดเวลาการสั่งสมบุญปัจจุบันนี่แหละจะทำให้บุญในอดีตได้ช่องแล้วเมื่อไหร่มันมาเชื่อมถึงกันสมบัติอัศจรรย์ท่านใช้สร้างบารมีก็จะบังเกิดขึ้นเราจะประกอบธุรกิจการงานอันใดที่เป็นสัมมาอาชีวะ
มันก็จะสำเร็จอย่างสะดวกสบายเนี่ยอย่างง่ายได้อย่างที่เรานึกไม่ถึงใจเราจะปราศจากความตระหนี่มีความยินดีในการให้ทานในการสร้างบารมีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจะยินดีในการรักษาศีลอย่างน้อยศีล5โดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างและเงื่อนไขจะยินดีในการเจริญภาวนาด้วยความสมัครใจแล้วก็สุขใจที่ได้เจริญภาวนาจะเข้าถึงธรรมได้อย่างง่ายได้และบุญนี้ก็จะคุ้มครองให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกเราจะเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายสุขภาพของเราเนี่ยที่มันมีวิบากกรรมเป็นสมุฏฐานที่หนักก็จะเป็นเบาที่เบาก็จะหายเพราะไอ้ที่มาปรากฏกับเราในปัจจุบันที่เราเจ็บป่วยไข้มันหางกรรมแล้วมันเป็นเศษกรรมแล้วส่วนของกรรมน่ะบุญศักดิ์สิทธิ์ก็แก้ไขกันไปตลอดทุกอนุวินาทีคือตลอดเวลานั่นแหละบาปกับบุญก็ปะทะกันอยู่บาปศักดิ์สิทธิ์ก็ส่งผลตลอดเวลาบุญศักดิ์สิทธิ์ก็ส่งผลตลอดเวลาเช่นกันเมื่อปัจจุบันนี้เราสั่งสมบุญบุญศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ช่องและถ้าหากมันมีมากเข้ามากเข้าหนาแน่นบาปศักดิ์สิทธิ์ก็ทำอะไรไม่ได้เราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงคือหนักกับเป็นเบาเบาก็จะหายถ้าถึงคราวหมดอายุไขก็ไปดีไปดูสิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษนี่ก็เป็นขั้นเป็นตอนของการสร้างบุญสร้างบารมีกันไปมันเป็นเรื่องราวที่บุญกับบาปก็ปะทะกันโดยมีมนุษย์เหมือนเป็นหุ่นอย่างนั้นแหละมันเป็นสงครามตัวแทนของบุญและบาปถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วก็เราจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินศึกษาเราเรียนสร้างบารมีกันไปอย่างมีความสนุกมีความสุขสนุกสนานแม้มีอุปสรรคบ้างในชีวิตเราก็คิดได้ว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราเราจะไม่ตีโพยตีพายจะไม่น้อยใจเคืองแค้นในโชคชะตาแต่เราก็จะไม่ปล่อยไปตามยถากรรมเราจะไม่สู้ไม่หนีแต่จะทำความดีมันเรื่อยไปทำไปจนกว่าบุญจะส่งผลเต็มที่จนบาปไม่ได้ช่องนั่นแหละและภาคบ่ายนี้เราก็จะอุทิศบุญกุศลไปให้บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติ